ี้เราต้องหลบที่ช้างกันด้วยใช่ไหมครับซ้ายเป็นเหวระวังด้วยซ้ายเป็นเหวอ่ะวันนี้เรามาทริปอะไรวันนี้เรามาทริปอะไรอย่างที่เห็นไปตอนต้นคลิปเลยนะครับผมกับพี่ๆได้เอาล้อเดียวไฟฟ้ามาร่วมลงแข่งขันกับจักรยานเสือภูเขาในงานพาเสือเข้าป่าที่ไล่เกียรตินครชัยจังหวัดฉะเชิงเทรางานนี้เขาก็จัดขึ้นทุกปีมานานแล้วครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีล้อเดียวไฟฟ้ามาขอร่วมแข่งขันด้วยครับและภาพที่เพื่อนๆจะได้ดูในคลิปนี้คือภาพเหตุการณ์1วันก่อนการแข่งขันที่ผมกับพี่ๆเขามาตัดกำลังกันนะเรากำลังไปไหนเนี่ยพี่ผมยังไม่รู้เลยตอนนี้เส้นจักรยานที่จะขี่พรุ่งนี้ถ้าหนอมล้อไว้พรุ่งนี้ด้วยนะต่อเองเนี่ยโอ้โหไม่หนุ่มไม่หนุ่มระวังพี่ไม่ต้องห่วงแล้วไปเลยลุยปลดล็อกแล้วไม่ตดแล้วไปต่อๆยังมีอีกเยอะโอ้โหเฮ้โอ้โหเรียกว่าชะงักกันหมดไม่มีหยุดบอกเลยว่าไม่มีหยุดมีพี่เขาบอกครับว่าระวังช้างช้างมันจะทำอะไรเราพี่ตกครับยังไงเราต้องเงียบๆเขาไว้นะครับอย่ากระโตกกระตากข้างหน้ายังเอาสัญญาณได้ไหมข้างหน้าอ้าวอ้าวเดี๋ยวผมคุยกับหัวหน้าหัวหน้าทริปโอ้พี่เขาแบบสะดุ้งเลยนะพอบอกคุยกับหัวหน้ามีคนด้วยเหรอมีพี่นายพานนายพานไม้มันล้มไม้ล้มเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยแล้วช้างมันตกมันอยู่ฮะตอนเนี้ยช้างมันตกมันอยู่ครับได้พี่เราก็ทำตามกฎเขาเฮ้ยอะไรติดอะไรติดวะมีอะไรติดอยู่ในล้อผมสักอย่างมีอย่างวะโอ้ข้างในเลยพวกไม้เมื่อกี้พอเขย่าล้อก็ยังพอมีโคลนออกไปบ้างนะแต่ก็ยังมีเสียงเศษไม้อยู่ข้างในอ่ะอยากให้ดูสภาพแป้นผมมาครับถ้าเป็นกระดาษทรายตอนนี้คือไม่มีความยึดเกาะแล้วแต่พอเป็นแป้นแต่งที่เป็นหมุดหนามสุดยอดเลยนี่คือสภาพเนี้ยถ้าเป็นกระดาษทรายผมลื่นกลิ้งเละเทะไปแล้วมีไม้บนหัวครับนี่เขาบอกมาใครเจออุปสรรคอะไรก็บอกก่อนล่วงหน้าครับคนข้างหลังจะได้ระวังนี่เราต้องหลบขี้ช้างกันด้วยใช่ไหมครับซ้ายเป็นเหวระวังด้วยซ้ายเป็นเหวอ่ะเฮ้ยเอาแล้วน่าเอาไปล้างตรงนี้มากเลยน้ำมันตื้นโอ้ไม่ใช่ทางที่ล้อเดียวจะไปอ่ะน่าจะเป็นคนวิ่งเทรลมากกว่าทางอย่างนี้แต่ผมว่าน้ำอย่างเงี้ยกินได้พี่ก็มากินได้ผมขอสักอึกนึงแล้วกันผมอยากรู้อ่ะอย่าพึ่งเหรอคืออะไรล้างก่อนล้างก่อนล้างแล้วโอเคโอเคเอาที่แบบไม่มีดินมากไม่งั้นมันลึกมันมีพวกตะกันนี่กินได้อยู่ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่มันกองเชื้อโรคไม่ได้นะเอามาแต่เชื้อโรคล้วนๆพูดเล่นใช้ได้แล้วพี่น้ำเย็นด้วยความรู้สึกที่กินน้ำเมื่อกี้ก็เหมือนน้ำปกติเลยนะเหมือนน้ำกรองที่บ้านเลยอ่ะขี้ช้างเต็มไปหมดเลยครับโอ้สดสดใหม่ๆด้วยนี่ให้ดูเลยแถวนี้ช้างอยู่นะครับอาจจะอยู่ไม่ไกลด้วยรีบไปให้พ้นจากแถวๆนี้ให้ไวที่สุดดีกว่านี่เหรอครับนี่เป็นไงนี่ครับพี่มาทางนี้ครับ
ามน้ำมาได้แล้วครับแล้วตอนนี้ผมก็ขาดน้ำด้วยอยากจะกินน้ำตรงลำธารนี้มากแต่ว่ามันไม่สะอาดครับตรงนี้นี่ไม่ไหวกินไม่ได้หายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วครับตอนนี้มันเหนื่อยมันหอบมันอึดอัดทำไมยกไม่อร่อยหรอกเราไม่ได้ฝึกยกมาขนาดนี้นี่เรากำลังจะไปเลาะแนวเขาตรงโน้นนะจรวดเลยครับพี่เสือบอกว่าความร้อนขึ้นเป็นจรวดเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่76โอ้โหขึ้นไวเหมือนกัน78แล้วโอ้โหใกล้แล้วเอาแล้วเป็นปัญหาแบบสำหรับคนที่มีร่างใหญ่แล้วก็น้ำหนักเยอะเนี่ยน่าจะเจอปัญหาเดียวกับพี่เสือโอ้ชันมากมากครับทางตรงนี้เข็นขึ้นครับเป็นทางออฟโรดที่ชันและยาวที่สุดที่ผมเคยเจอเลยอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวผมลองยกบาร์ลากเขาดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเฮ้ยง่ายกว่าว่ะวู้พี่โอ๊ตครับความชันตรงนี้นี่เคยเจอมาก่อนในชีวิตไหมแบบนี้มีที่ไหนใกล้เคียงไหมหายใจก่อนก็ได้โอ้ยโอ้โหนี่ผมเดินลงผมยังลื่นเลยเนี่ยโอ้ยพี่เสือไม่เป็นไรค่อนข้างชันมากเลยเดี๋ยวผมขอวัดความชันหน่อยนะ30กว่าโอ้ผมว่าแม่งเกิน25แน่โอ้โคตรเหวอเลยวัดตรงนี้ดีกว่า26ตรงนี้26ตรงเท้าพี่เสือเลย30นี่ไม่ได้แกล้งกันใช่มั้ยมองไม่ออกว่ามันชันนึกว่าเราแกล้งเข็ดเฮ้ยมันชันจริงนี่พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวพี่หนุ่มบอกขอแป๊บเดียวเพราะว่าตะกี้มันขึ้นมาโหดนะพี่ว่าเข็นเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้จะตั้งต้นสตาร์ทยังไงขึ้นได้ขึ้นเครื่องได้ก็ไม่รู้จะไต่ขึ้นมาได้หรือเปล่าด้วยมีร้านน้ำโอ้โหน้ำตาจะไหลคุณพี่ครับผมขอกอกน้ำเก็บไปในขวดหน่อยได้ไหมครับพี่ครับขอน้ำเปล่าหน่อยฮะได้ไหมครับหรือว่ามีน้ำเปล่าเย็นๆขายผมไหมผมขอซื้อหน่อยขายเท่าไหร่พี่ผมขออุดหนุนแล้วกัน20ไหมพี่มีเป๋าตังมาไหมให้ทั้งขวดเลยใช่ไหมครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับไม่เอาครับตังไม่เอาไม่เป็นไรบางทีเขาถืองั้นผมขอบคุณนะครับขออวยพรให้พี่เจริญเจริญนะครับพี่ร่ำรวยนะครับผมอวยพรให้ผมด้วยปลอดภัยนะครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วอะสิ่งสำคัญของสายออฟโรดเลยนะผมว่าคือน้ำนะแล้วก็แบตด้วยน้ำก็เหมือนกับแบตคนอะขอบคุณพี่ๆนะครับนี่ใครไม่ไหวนี่ขึ้นแท็กซี่ได้เลยนะยกแล้วครับยกแล้วครับแก้ยังไงดีพี่เบื้องต้นตอนนี้ดับเครื่องเหรอไม่ต้องครับก็คือให้พัดลมทำงานไปใช่ก็ปล่อยพักครับ55ครับพี่55เฮ้ยเหมือนกันครับ55เฮ้ยจะบอกว่าตัวเองนี่หุ่นดีกว่าระบบระบายความร้อนอันนี้มันเอ็กเอ็นน้ำแข็งใส่พัดลมกี่ตัวอะ2พัดลมพี่นี่ถือว่าดังนะแต่ว่าทำงานได้ดีมากเพราะตัวเลขต่างกับพี่เสือเยอะอยู่เหมือนกันนะเราไม่สนเรื่อง noise เราสนเรื่องประสิทธิภาพพี่นี่ถ้าเทียบกันนะเนี่ย2ตัวนี้อุณหภูมิต่างกัน20องศาเลยนะใช่เยอะอยู่นะมันทำให้เราไม่ได้ขี่ด้วยพี่แต่ผมไม่ค่อยขี่ทางพวกนี้ไงแล้วขี่ทางเรียบปกติพี่มียกหนีไม่มีแสดงว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะใช้กำลังหนักแล้วก็ความร้อนสะสมด้วยไม่ได้ขี่เร็วลมไม่ได้โกรกด้วยพอขึ้นชันมอเตอร์มันใช้แรงเยอะมันก็เลยความร้อนขึ้นน้ำหนักด้วยแล้วลมร้อนมันไม่มีทางไปดังนั้นเขาโมดิฟายมาแล้วลมร้อนมันมีทางออกอย่างนี้เราต้องไปโมดิฟายบ้างใช่ไหมอย่างนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ผมก็ไม่จำเป็นอ่ะนะเราก็อาจจะต้องเลือกใช้แล้วแหละใช ตอนนี้มีรถตามมา1คันก็คือรถของพี่อาร์มครับโหแบตเหลือ 3% ความเร็วประมาณ 35 มันเริ่มเตือนก็อาจจะประคอง30อะไรอย่างนี้ไปก่อนไว้เดี๋ยวมันดรอปลงเรื่อยๆก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นพยายามอยู่ในลิมิตของเขาอะแบตเตือนรัวๆเลยครับตอนนี้ผมลองเปิดในแอปเช็คดูแล้วนะผมยังทำความเร็วได้35อยู่นะแต่พอสัก37 38เนี่ยพวกเตือนแล้วตอนนี้แบตเหลือ 0% นะขณะขับขี่พี่บีมบอกอีกประมาณไม่ถึง10กิโลแล้วตอนนี้น่าจะมีลุ้นอยู่บ้างอ่ะอาจจะแป้นเงือบก่อนถึงนิดนึงผมเริ่มเกรงใจแล้วนะ
คือความเร็วผมดรอปจนทิ้งห่างกับกลุ่มผู้นำแล้วแล้วตอนนี้พี่บีมต้องคอยปิดท้ายเนี่ยผมว่าผมไม่รอดพี่ระวังหลุมยี่สิบห้ากิโลเมตรเตือนรัวๆเลยนะสี่หกกิโลอ่ะไม่รอดหรอกน่าจะห้าแล้วเอาไงจะเปิดไหมผมเกรงใจพี่มากกว่าโอเคเพื่อนๆผมว่าผมยอมแพ้ดีกว่าขี่ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็จะเป็นการถ่วงเวลาพี่บีมด้วยผมรู้สึกว่าป่านนี้พี่บีมน่าจะชิ้วไปได้แล้วไปนำจริงๆพี่บีมต้องนำด้วยตอนนี้ครับผมตอนนี้เลยใช้บริการหน่อยนะครับพี่อาร์มีที่รองอยู่ใช่ไหมพี่ตัวผ้าใบนะจบแล้วครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณรถเซอร์วิสของพี่อาร์มด้วยนะครับตามมาเก็บผมไม่งั้นไม่รู้จะกลับยังไงเลยเนี่ยสำหรับคลิปต่อไปนะครับเป็นวันแข่งขันจริงแล้วนะครับดุเด็ดเผ็ดมันกว่านี้แน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป